สวัสดีโซ่ไปสวัสดีโบในผู้สวัสดีคนในปากอดนะครับบรายเฮ็ดยังบานบรายเฮียนในซื่อเนี่ยในโบในดินตามใจโกคือสิหายเมื่อเร็วแล้วก็วันนี้ในวันยังวันนี้ในวันจันทร์วันที่11เดือน10ตุลาคมปี2021มาพบกับในคุณน้ำสิทธิ์เคยเนาะซึ่ง1อาทิตย์ที่ผ่านไปพวกอ่านในเฮียนเกี่ยวกับวิสาญาณในคุณน้ำโซนวิสาภาษาลามเนาะแล้วบทที่เฮาเฮียนในอาทิตย์เรียนเป็นบทที่เท่าไหร่บทที่1แม่นบ่ยังชื่อได้บ่ว่าเกี่ยวกับตัวอักษรใดสำหรับอาทิตย์แล้วแม่นเฮาเฮียนเกี่ยวกับพยัญชนะโปสระอะสระอาแม่นบ่ชื่อได้บ่ดูเนาะได้ในครูสมศรีเด้อแล้วสำหรับมื้อนี้ในครูน้ำจะพามาเรียนวิชาภาษาคือเก่าแต่จะมาโตในบทที่2บทที่2หัวข้อแม่นมอไม่เอกไม่โถมอหรือว่ามึกมึกแล้วไม่เอกไม่เอกไม่โผไม่โผสำหรับอันนี้จะเป็นของคนที่เขาจะเขียนในนี้ในคุณทำยังให้ทุกคนจื้อหัวข้อนี้ให้ดีๆเพราะว่าเกี่ยวกับเมื่อในบทเขียนบทที่สองจะเกี่ยวพันกับหัวข้อนี้หมดเลยสำหรับมอมีเขาจะเอ่ยมาพยัญชนะเนาะพยัญชนะเข้าหมอไม่เอกและไม่โผเขาจะเอ่ยว่าวรรณยุทธวรรณยุทธใส่ไว้เห็นอย่างก็คือใส่ไว้พันเสียงกับคำซับแม่บอตัวอย่างคำที่คือกันแม่หนังแม่แม่บอหรือว่าป้าป้าป้าตัวนี้ถ้าว่าเราโบใส่วรรณยุทธ์ถ้าว่าแยกโบได้แม่บอยกตัวอย่างตัวป้าจะเป็นเสียงซ่ามันจะโบมีวรรณยุทธ์แม่บอป้าเป็นป้าไม่จะมีวรรณยุทธ์เอกแม่บอแล้วกับป้าเอื้อยคงเมจะมีวรรณยุกต์ถูกเทศภาวะของโบใส่วรรณยุกต์จะมีโบใดเนาะฉะนั้นให้น้องนักเรียนหมดทุกคนเตรียมปึ้งเล็บเรียนมีสามภาษาแล้วก็เปิดไปนาที7แล้วก็เกี่ยมโซ่เกี่ยมไม้บรรทัดเพื่อเรียนกับในครูเด้อถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนเลยข้อต่อไปเนาะสำหรับข้อที่1หัวข้อจะเห็นฟังเลขเว้าซื้อหูภาพที่ขึ้นต้นด้วยเสียงหมอในนี้ให้พวกเราสังเกตเบิ่งว่าอันนี้เป็นหูหยังอันนี้เป็นหูหยังใครสามารถตอบได้ด้วยอันนี้เป็นหูมืออันนี้เป็นหูมือแต่ว่าอันนี้เป็นมือมือใช้ไว้เฮ็ดหยังจะปลายสิ่งต่างๆอยู่บ่มือมีเสียงพยัญชนะมอเนาะมอมือมอมือโอเคได้บ่เฮาไปเบิ่งรูปต่อไปนํากันอันนี้เป็นรูปตัวหยังอันนี้เป็นรูปตัวแมวแมวแมวมีเสียงพยัญชนะมอเนาะมอเนาะมอแมวแล้วก็รูปสุดท้ายอันนี้เป็นรูปหยังอันนี้เป็นรูปมีดมีดมีดมีเสียงพยัญชนะหมอมอมีดเนาะได้บ่แล้วหลังจากข้อที่1ผ่านไปเฮาได้ฮู้เกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงหมอหรือว่าเมื่อแล้วปานี้เฮาจะไปฝึกเว้าซื้อเลขที่ตามหอยตัวหมอนํากันในนี้ให้ทุกคนเกี่ยวมือของตัวเองยกขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการฝึกจับโซ่ก็ได้แล้วไปติดตามเบิ่งนํากันว่าตัวหมอเขาจะเริ่มเขียนจากจุดได้ไปหาจุดได้เนาะพอบอถ้าพร้อมให้พลันเขียนอยู่กลางหาวหรือว่าหน้าโต๊ะที่ตัวเองเรียนหนังสือหรือว่าหน้าปืนก็ได้เนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วหมอเขาจะเริ่มเขียนหัวข้อใหม่อยู่นี่ทุกคนเขียนตามในคุณน้ำแล้วก็วาวออกเสียงให้เด้อหมออีกชั้นหนึ่งคอดหัวขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งมอเนาะมออยู่ในนี้แม่นมออย่างมอม้าเห็นบ่มอม้าม้าเคยเห็นบ่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้เห็นบ่ในครูสอนทุกคนเคยเห็นเนาะได้บ่สำหรับข้อนี้เฮ
ค่ะได้แล้วเราไปข้อต่อไปกันข้อนี้ตั้งใจเบิ่งดีๆเด้อสำหรับข้อที่3แต่งานฮักเขียนและกายสรุปเขียนในนี้สำหรับฮักเขียนนามนี้ในครูจะบอกอธิบายง่ายเนาะสำหรับในครูควรบทของพวกหลานที่ผ่านมาก็สามารถเห็นพวกหลานก็เริ่มเข้าใจขึ้นได้แล้วที่สำคัญก็คือในครูอยากให้เขียนพยัญชนะหรือวรรณสระต่างๆเวลาฮักเขียนนามให้เขียนใหญ่ติดแถวตามกระโหลกเนาะแล้วก็เส้นเดียวกันเนาะให้เขียนเต็มแถวตามกระโหลกหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวครูจะฝากเป็นกิจกรรมให้พวกหลานฝึกเขียนพยัญชนะโมงงามๆเต็มแถวตามกระโหลกอีก5ตัวได้บ่ถ้าว่าได้ไปเบิ่งตัวอย่างกันเนาะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ขอโทษด้วยแป๊บนึงตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่ในครูยกขึ้นมาให้พวกหลานไปฝึกเขียนตามที่ในครูได้กำหนดให้ในงามๆเด้อได้บ่ถ้าว่าได้เฮาไปเบิ่งข้อที่4ลำดับเนาะข้อที่4ฟังและเว้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นและบ่ขึ้นต้นด้วยเสียงหมอสำหรับข้อนี้ในครูน้ำก็จะฝากเป็นกิจกรรมคือกันแต่ว่าในครูน้ำจะยกตัวอย่างให้ก็คือพวกหลานเบิ่งคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงหมอก่อนอื่นหมดพวกมันต้องไปสังเกตบทภาพฮู้ภาพนี้นำกันก่อนแล้วก็เว้าบอกหมาก่อนเนาะยกตัวอย่างฮู้ที่หนึ่งเป็นฮู้ของไผ่ฮู้ที่หนึ่งเป็นฮู้ของแม่แม่มีเสียงพยัญชนะหมอหรือบ่มีมีตัวหมอบ่มีแม่นบ่ถ้าบ่มีแล้วให้ทุกคนเอาโซดาเนาะหมายใส่ปืนเบสเนี่ยของตัวเองเลยก็ได้เนาะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเนาะเบิ่งในนาต่อไปแต่ว่าในนี้ในครูยังฝากให้พวกหลานไปเบิ่งรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6แล้วพร้อมทางเว้าคำที่มีเสียงหมอให้ในครูฟังเนาะแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็คำใดที่บ่มีเสียงหมอก็เช่นเดียวกันเนาะแบบนี้เลยให้พวกหลานหมายอมเอารูปภาพและคำศัพท์ที่มีเสียงหมอแล้วเขียนออกมาให้ถูกต้องยกตัวอย่างมอแม่แล้วในรูปภาพมีมออย่างตื่นให้พวกหลานเขียนออกมาเลยเนาะโดยหลังจากข้อที่4ผ่านไปน้องได้เห็นสามารถเข้าใจบ่ถ้าว่าบ่เข้าใจสามารถถามในครูคืนได้เนาะแล้วเราจะไปต่อข้อสุดท้ายของนี้เนาะบทเรียนจะบ่หมดเทื่อแต่ว่าสำหรับมื้อวันจันทร์นั้นครูจะถามพวกหลานเห็นแต่มีแต่5ข้อนี้ก่อนสำหรับข้อที่5หัวข้อจะเป็นเบิ่งซอกซีและเว้าออกเสียงมอให้พวกหลานสังเกตเบิ่งหนังสือสีแดงหรือว่าบล็อกสีแดงที่ในครูนำให้นี่จะแม่นพยัญชนะมอแม่นบ่แล้วให้พวกหลานไปสังเกตเบิ่งพยัญชนะทุกตัวที่อยู่ในบล็อกในครูนำให้มานี่แม่นตัวใดที่เป็นพยัญชนะมอแล้วหมายวงมนมอต่างเนาะสำหรับข้อที่5ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วสำหรับบทเรียนทั้งหมดที่ในครูนำในสอนวันนี้สิ่งสำคัญให้พวกหลานจือได้ก็คือข้อที่1ให้สามารถเบิ่งรูปภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่องตัวเฮาว่าตัวใดอ่านว่าตัวใดเว้าว่าตัวใดออกเสียงมอบ่เนาะให้จำแนกให้ได้เนาะแล้วก็สำหรับข้อที่2ให้พวกหลานตั้งใจฝึกคิดตามหน่อยมองให้เขียนได้อ่านได้เนาะพร้อมทางคำศัพท์ที่ออกเสียงของมันแล้วข้อที่3จะเน้นหัดเขียนน้ำอย่าลืมว่าหัดเขียนน้ำให้เขียนจะโต5โตเต็มแถวตากระโหลกงามสะอาดที่สำคัญต้องใส่โซดาเด้อเพราะที่ผ่านมาในครูก็เห็นยังมีการใส่บิ๊กซีฟ้าอยู่แต่ว่าในครูก็แนะนำไปแล้วเนาะแล้วสำหรับข้อที่4ให้พวกหลานสามารถจำแนกได้ว่าคำศัพท์ไหนรูปภาพไหนคำเว้าไหนที่ออกเสียงมอและบ่แม่นเสียงมอพร้อมทั้งเขียนคำที่มีเสียงมอออกมาให้ในครูนำกวดเนาะแล้วก็ข้อที่5ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกันกับข้อที่4แต่ว่าจะเป็นการหมายอ้อมพยัญชนะมอเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้จะให้เขียนเพียงที่5ข้อนี้ก่อนสำหรับวันจันทร์นี้เนาะในครูเชื่อว่าทุกคนสามารถคิดได้แล้วก็ได้คะแนนงามๆได้เนาะพอในครูน้ำก็อยากตั้งใจกวดแล้วก็ให้คะแนนงามๆแก่ทุกคนโดยสู้ๆเด้อบ๊ายบาย